เริ่มต้นนะคะเราก็ใส่ถุงมือก่อนค่ะร้อนๆเลยมีถุงมือสบายอ่ะดูความใหญ่ก่อนแล้วกันใหญ่มากโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยมันตำอ่ะมันตำอ่ะอุ๊ยอร่อยอ่ะโอ๊ยเป็นปูที่ดีมากเลยอ่ะปลากิวนี่มาดูช้อนปิ้งมันนานไปอ่ะปิ้งใหม่เลยว่ะค่ะมาจากไอ้เส้นถนนช้อปปิ้งเมื่อกี้ค่ะก็เดินมาตรงนี้เลยใน Google Map มีอื้อเลยค่ะนี่ค่ะดูยิ่งใหญ่มากเลยเราข้ามแยกนี้ไปนะคะมีโคคาโคล่าด้วยตึกนี้เฮ้ยเขาให้ไปแล้วใช่ไหมวิ่งไปได้ยังยังเอาแล้วทำไมคนนี้ไปอ่ะเชื่อเขาทำไมหรอไม่รู้เลยอ่ะวิ่งดีกว่าเนี่ยค่ะฝั่งจากที่เราข้ามมามีร้านปูน่ากินมากพอข้ามมาแล้วแบบกลิ่นหอมแบบลอยมาเลยอ่ะร้านเนี้ยข้าวหน้าปลาไหลอ่ะโหเนี่ยร้านข้าวหน้าปลาไหลเนี่ยเนี่ยเนี่ย 2,000 กว่าเยนเองอ่ะน่ามาลองกินจังหรือเราจะเปลี่ยนร้านเลยลองดูดิว่ามีแบบมีในพันทิปหรือเปล่าอิซาคายะเอ้ยดังอยู่นะเนี่ยดีนะคะที่มีพ็อกเก็ต Wi-Fi เจออะไรน่าสนใจเราก็เซิร์ชได้เลยว่าเราควรเข้าไหมอะไรเงี้ยสัญญาณชัดมากไม่เคยมีปัญหาเลยนะตั้งแต่เล่นมาอะไรเงี้ยแบบช่วงที่เป็นแบบที่น่ากลัวที่จะตกรถไฟอะไรเงี้ย เราได้พ็อกเก็ต Wi-Fi นั่นแหละทำให้เราแบบเช็คอะเพราะว่าเนี่ยมันคือพายุถูกไหมคะเราต้องเช็คตลอดว่ารอบรถหรืออะไรเงี้ยมันแคนเซิลหรือเปล่าอะไรเงี้ยนี่คืออะไรเนี่ยสวยงามอลังการมากของกินเพียบอ่ะเดินตรงมาเรื่อยๆนะคะก็จะเจอตึกนี้ค่ะมันอยู่ตรงข้ามเลยข้ามถนนไปก็เจอเลยค่ะตึกไซเบอร์ซิตี้ค่ะไปชั้น B2 นะคะตื่นเต้นแล้วหิวโอเคค่ะเมื่อกี้เป็นด้านข้างของตึกเบสบอลนะคะตอนนี้ตึกเบสบอลอยู่ข้างหลังเราแล้วแล้วตรงข้างก็คือไซเบอร์ซิตี้ค่ะซึ่งเป็นที่ที่เราจะไปกินคาปูบุฟเฟ่ตื่นเต้นมากมากมากอยากเข้าไปแล้วเนี่ยไปนี่ค่ะ B2 นันดาร้านนี้เลยถึงก็เจอเลยฮัลโหลทูพี่คนไทยคนไทยใช่ไหมคนไทยค่ะคนเท่าไหร่คะพี่เอาคนไทยพี่เขาเป็นคนไทยไม่ไปให้ก็เลยพี่ทำมาอยู่ตลอดเลยใช่ไหมคะดีใจจังมีแบบรวมแอลกอฮอล์กับไม่รวมแอลกอฮอล์ไม่รวมแอลกอฮอล์ค่ะเท่าไหร่สองไทยนะใช่ค่ะจะเป็นยอดนี้เลยนะมีน้ำด้วยไหมคะพี่ชอบรวมให้อันนี้มันคนเท่าไหร่คะถ้ามา100เยนแต่ถ้ามา2ท่านจะมีค่าชาโต้คนละ500เยนโอเคยัดเข้าไปเลย10,000เยนแล้วก็อีก1,000เยนไปเอาไปแล้วอีก200ขอบคุณค่ะพี่อยู่ญี่ปุ่นตลอดเลยใช่ไหมคะก็ถ้าตอนนี้ยังอ๋ออยู่มานานหรือยังคะ2ปีเคยมายังคะไม่เคยเลยค่ะอธิบายคร่าวๆให้ก่อนเย้โอเคค่ะอุปกรณ์ที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้นะคะบริการตัวเองหมดเลยนะคะดูดบุหรี่ป่ะคะไม่ดูดค่ะก็ใส่ถุงมือตรงนี้ตอนแกะปูได้เลยนะตอนนี้มีน้ำจิ้มซีฟู้ดบริการให้ด้วยอยู่ในถ้วยใหญ่ๆเลยนะคะโอ้ดีจังเลยส่วนพวกนึงจะมีรูปภาพกำกับบอกให้ตามป้ายนะคะว่าเป็นเนื้อชนิดอะไรอุ้ยมีภาษาไทยด้วยก็ทานเนื้อได้ไหมคะได้ค่ะก็จะมีเนื้อวากิวให้ด้วยนะคะอยู่ก็ถ้าแนะนำอีกจะเป็นเนื้อหมักซอสหัวหอมตรงนู้นก็จะนิ่มเหมือนกันนะคะลองทานได้ถ้าหมูจะแนะนำเป็นหมูสี่สายพันธุ์ตรงนี้นะคะโอ้ดังในฮอกไกโดหมู4สายพันธุ์ส่วนถ้าอยากดื่มแอลกอฮอล์ซื้อแยกเป็นแก้วๆได้จากตู้หยอดเหรียญตรงนี้เลยแล้วตอนนี้จะมีเป็นไอแฮมสดมาใหม่นะคะอยู่ตรงนี้เลยแฮมสดมาใหม่ตัดจากตรงนี้ค่ะไว้ในจานตรงนู้นเลยค่ะก็ลองทานดูโอเคทานสดได้เลยนะทานสดได้เลยค่ะส่วนปูวันนี้มีทั้งหมด5ชนิดนะคะเขาทำไว้สุกหมดแล้วปิ้งที่โต๊ะแป๊บนึงก็สามารถทานได้เลยก็ถ้าช่วงนี้จะเป็นปูคล้ายๆปูมาบ้านเราอร่อยสุดว่าเป็นฤดูของมันนะแล้วเขามาปรุงเป็นรสชาติของร้านเราอีกทีนึงก็ส่วนถ้าหน้าร้อนจะมีเฉพาะช่วงหน้าร้อนนะคะจะเป็นปูชนิดนี้เฉพาะช่วงหน้าร้อนน้องค่ะส่วนพวกหอยจากกุ้งตรงนี้ปิ้งให้สุกก่อนถึงจะทานได้นะคะอันนี้ก็ต้องปิ้งเหรอคะปิ้งก็ฝั่งเรียบฝั่งเรียบลงค่ะที่เรียบกว่าฝั่งนี้
อ๋อแล้วถ้าไม่ปิ้งเป็นไรไหมคะพี่มันจะแก่ยากค่ะก็แนะนำว่าปิ้งจะดีกว่าค่ะถ้ามันสุกก็ถามมาจ้าของมันเองถ้าไม่อ้าค่อยแง่เอาแต่ก็จะเป็นโชยุราเมง2-3ช้อนกำลังอร่อยนะอืม2-3ช้อนโอ้ข้าวแกงกะหรี่กับซุปนะคะส่วนเมลอนตอนนี้ยังทานไม่อั้นอยู่นะคะโอ้ปกติมันไม่มีเมลอนเหรอคะเฉพาะช่วงนี้ค่ะเป็นฤดูเมลอนอยู่ค่ะเดี๋ยวนี้มีสตรอเบอรี่ไหมพี่ไม่มีค่ะส่วนเทมปุระแนะนำว่าเอาไปวางปิ้งที่โต๊ะก่อนแล้วมันจะกรอบอร่อยกว่าอ๋อหุยเลิศมากอู้ก็จะมีเป็นหน้าปลาไหลให้ด้วยปลาไหลด้วยค่ะส่วนซูชิตรงนี้จะมีหน้าหอยเม่นหอยเชลล์รวมให้เป็นเซตตรงนี้เลยนะคะถ้าทานดิบไม่ได้ให้เขากิ้วให้ได้นะคะสั่งจากตรงเมนูที่วางตรงนู้นได้เลยบอกเขาว่าให้กิ้วได้ก็เลือกเฉพาะได้ชิ้นที่ไม่ห่อสาหร่ายสามารถสั่งเป็นคำแยกได้แต่ตัวที่ห่อสาหร่ายคือต้องเอาทั้งเซตเลยอ๋อโอ้ดีจังจะมีไอติมให้ด้วยนะคะวิธีทำไอติมจะบอกให้อยู่หน้าตู้เย็นตรงนี้เลยนะคะมี4รสชาติถ้าไม่เข้าใจเรียกพนักงานเลยนะได้เลยค่ะค่ะส่วนตอนนี้จะมีเมนูพิเศษของวันนี้คือเป็นไก่เทริยากิเป็นสเต็กไก่ค่ะเจ้าของร้านกำลังทำอยู่ตรงนู้นคือมันไม่ได้รวมอยู่ในคอร์สนี้แต่เขาจะเอามาเสิร์ฟให้ลูกค้าทุกคนเลยขอบคุณค่ะสเต็กไก่เทริยากิเจ้าของร้านทำเองเลยเหรอคะว้าวพี่คะบอกราคาอีกทีได้ไหมคะกลางวันเย็นกลางคืนตอนกลางวันมันจะมี70นาทีกับ80นาทีให้เลือกด้วยค่ะแล้วก็มี100นาทีแต่ถ้าเป็นตอนเย็นจะเป็น100นาทีอย่างเดียวเลยอืมกลางวันเท่าไหร่คะ70นาทีอยู่ที่ 3,990 ต่อนั้นนะคะแล้วก็80 4,320 ค่ะอ่าถ้าตอนเย็นก็ 5,100 เยนค่ะถ้ารวมแอลกอฮอล์ก็บวกเพิ่มไปอีก 1,300 เยนอ๋อแล้วค่าเตาอ่ะคะคิดชาร์จยังไงก็ถ้ามา2ท่านจะมีค่าชาร์จโต๊ะคนละ500เยนค่ะแต่ถ้ามา3ท่านขึ้นไปไม่เสียมา1ท่านตอนเย็นไม่ตอนเย็นเข้าไม่ได้ค่ะไม่ได้แต่ตอนกลางวันเสียค่าชาร์จโต๊ะ1,000อ๋อโอเคเก็ทเลยค่ะก็เวลาจับให้ที่โต๊ะตรงนี้100อุ๊ยน่ารักจังอุ๊ยเลิศมากก็ภายใน100นาทีทานให้เสร็จนะคะถ้าไม่เสร็จสามารถต่อเวลาได้10 นาที500เยนต่อท่านนะคะอ๋อค่ะก็ส่วนเครื่องดื่มพร้อมกินจะอยู่ฝั่งตรงนู้นรวมให้ในคอร์สหมดเลยอ๋อโอเคน้ำอยู่ข้างๆเลยโอ้ขอบคุณค่ะพี่ชื่ออะไรคะเบลค่ะพี่เบลสวยมากเลยค่ะค่ะก็ตะแกรงที่โต๊ะเปลี่ยนฟรีเหมือนกันนะคะถ้าเปลี่ยนตะแกรงกดปุ่มเรียกพนักงานได้เลยนะคะอันไหนตะแกรงนู่นกดปุ่มของเรียกพนักงานได้หรือตะแกรงกันเนี่ยค่ะขอบคุณนะคะโอ้บุฟเฟ่ต์ตอนกลางวันต่างจากตอนเย็นเยอะไหมคะเหมือนกันหมดเลยค่ะอาหารที่อย่างเหมือนกันหมดเลยยกเว้นเวลาอีกเดี๋ยวว่ามันเลือกเวลาสั้นได้ด้วยเพื่อมากินอีกรอบนี่มาได้อยู่เหมือนกันมีวันที่ไม่อยู่ด้วยเหรอคะมันหยุดมีอ๋อเขาก็ต้องมีวันหยุดบ้างเนาะเริ่มเลยนะเริ่มเลยค่ะถ้ามีอะไรสอบถามได้นะคะถ้าเจมที่จะรบกวนอย่าทานเหลือนะคะเพราะไม่ทานเหลือเยอะเดี๋ยวโดนปรับกันนี่ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะโอ้อยากจะกระโดดก่อนเลยเป็นคนไทยเนี่ยขยะทิ้งใส่ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่เบลค่ะโอ้เลิศมากเลยค่ะแฮปปี้อ่ะพนักงานคนไทยชีวิตดีเขาแนะนำให้เราทุกอย่างเลยโอเคเขานับเวลาแล้วเราไปกินกันดีกว่าตรงนี้เป็นซอฟต์ดริงค่ะตักได้ตามใจชอบเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากทานไข่แซลมอนกับไข่หอยเม่นต้องยกมาเป็นเซตอย่างนี้เลยค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าไปสั่งพวกเนี้ยคือเป็นคำได้ชิ้นใหญ่มากว้าวอันนี้นะคะก็คือปลาไหลค่ะคือแบบชิ้นใหญ่มาก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 จริงๆอ่ะโคตรน่ากินน่ะเทมปุระมีให้เลือกเยอะมากนะคะแนะนำว่าให้อุ่นที่เตาจะอร่อยสุดๆนี่ค่ะตอนนี้เป็นหน้าเมลอนใช่ไหมคะเขาก็มีเมลอนให้ทานแบบเป็นเมลอนญี่ปุ่นลูกละ1,000 กว่าเยนนะคะโอ้โหดูของหวานดีฉ่ำน่ากินมากอ่ะมีทั้งรสช็อกโกแลตแล้วก็รสอะไรที่เป็นสีขาวๆอ่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือของหวานนะคะแล้วก็ผลไม้โคตรน่ากินเลยค่ะเพื่อนๆปลาหมึกย่างซีอิ๊วหรือปลาหมึกหมักวะไม่รู้อ่ะโคตรน่ากินอ่ะโอ้ยอันนี้ก็น่ากินมากอ่ะแซลมอนแบบโคตรน่ากินอ่ะโหยโอ้โหกุ้งนี่ตัวยักษ์มากเลยอ่ะๆเอาหน้าเทียบให้ดูมาดูนิ้วอะหน้าด้วยหน้าอันนี้คือปลาปูทั้งหมดนะคะพี่เขาบอกว่าตอนนี้ปูอันนี้อร่อยสุดแล้วมันใหญ่มากใหญ่มากดูมืออันนี้คือปูวาตาลินะคะไม่ใช่ปูขนอย่างที่เราเข้าใจนะเป็นหน้านี้ด้วยหน้าร้อนนี่ต่างหากปูขนที่แท้จริงอันนี้คือปูยักษ์คาราบะนะคะก็คือมันจะกล้ามใหญ่ๆคล้ายๆกับปูซูไวเลยค่ะเราเข้าใจว่ามันเป็นปูขนแต่ไม่ใช่มันเป็นปูฮานาซากิค่ะปูหนามโอเคตอนนี้อยู่ที่บาร์หมูแล้วค่ะซึ่งหมูที่นี่ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่ามีเนื้อวากิวด้วยนี่โอ้โหดูลายมันซะก่อนเพื่อนๆสุดยอดอันนี้คือเนื้อสเต็กมัดซอสหัวหอมค่ะซอสหัวหอมจำไว้นะคะพี่เขาบอกว่าอันนี้นิ่มอร่อยมาก
อันนี้เป็นเนื้อแกะนะคะเพื่อนๆฮะถ่ายให้เห็นแกะหน่อยแม่แม่แม่อันนี้นะคะก็เป็นหมูที่อร่อยมากๆเป็นหมูพรีเมียมเลยเป็นหมู4สายพันธุ์นะคะพี่เขาบอกอร่อยห้ามพลาดนะพี่บอกไปต้องกินนะคะไก่เทอริยากิค่ะอันนี้เจ้าของร้านทำเองเลยนะคะเป็นเมนูพิเศษวันนี้ค่ะปังมันนุ่มแล้วมันก็หอมอร่อยตรงเนื้อกับหนังอ่ะมันแบบมันสบเข้ากันพอดีเลยค่ะอร่อยรสชาติดีมากต่อมานะคะมีซูชิอยู่ในมือแล้วค่ะซูชิที่นี่นะคะคือชิ้นใหญ่ใหญ่มากๆอ่ะเนี่ยนี่คือเนื้อปลาไหลนะคือแบบให้แบบไม่เกรงกลัวอะไรเลยอ่ะแล้วเขาจะมีวาซาบิมาให้ด้วยนะลองชิมก่อนแบบไม่ต้องจิ้มอะไรเลยปังนุ่มละลายในปากปลาไหลที่ไทยบางร้านอ่ะแห้งแล้วมีก้างด้วยแต่อันเนี้ยนุ่มละลายในปากเลยอ่ะโอ้ยดีงามแล้วดูชิ้นใหญ่มากอ่ะเนี่ยใหญ่มากๆเลยอ่ะดูดิอุ้ยมันดีอ่ะมันดีจริงๆอ่ะเขาปรุงรสมาแบบอร่อยมากๆอ่ะต่อมาไข่หอยเม่นมาซูมไหมไข่หอยเม่นค่ะเพื่อนๆดูสั่งเพียวๆไม่ได้นะต้องสั่งมาเป็นเซตแบบนี้นะไม่ขาวเลยอ่ะคือบางชิ้นมันไม่ได้สวยเหมือนชิ้นเมื่อกี้นะเลือกดีๆกันบางชิ้นก็สวยบางชิ้นก็ไม่สวยอย่างชิ้นนี้อร่อยรสชาติแบบรื่นกึดลงไปเลยอ่ะต่อมาไข่แซลมอนอร่อยไม่ถึงกับว้าวแปลกเหมือนกินที่โรงแรมเมื่อวานอร่อยประมาณนั้นยังไม่ได้แบบโดดรสชาติโดดแบบที่สุดแต่อร่อยมากมากซูชิแบบแหลมมากต่อมาเป็นหอยไหมอันนี้นะคะโอ้ว้าวว้าวว้าวจิ้มโชยุนิดหน่อยปังหวานอร่อยอ่ะสรุปนะซูชิที่เนี่ยดีทุกอันอร่อยเหมือนร้านแพงๆที่ไทยบางอันอร่อยกว่าไม่ได้ตกเกรดแน่นอนอ่ะเกรดดีเกรดอร่อยเกรดขึ้นห้างของที่ไทยเลยอ่ะเหนือกว่าอีกถ้าว่าจริงๆอ่ะเหนือกว่าอีกนะเพราะด้วยความที่มันแบบมันมาจากญี่ปุ่นเลยมั้งเหนือกว่าอีกอ่ะเนี่ยคือฮอกไกโดแหล่งกำเนิดเลยนะอร่อยอ่ะอันนี้เทมปุระเขาบอกว่าต้องปิ้งนิดนึงถึงจะร้อนอร่อยอร่อยทุกอย่างรสชาติดีมากซีฟู้ดดูเชฟให้เลยมีร้านคะแนนให้ร้านคะแนนเลยอร่อยแบบซีเรียสเลยเนี่ยต้องมากินมากอ่ะครั้งหนึ่งอ่ะมาฮอกไกโดทั้งทีถ้าไม่กินนี่คือแบบถือว่าพลาดแบบที่สุดในโลกต้องซื้อตั๋วมากินใหม่เริ่มต้นนะคะเราก็ใส่ถุงมือก่อนค่ะเวลาแกะปูนะคะอุ้ยนิ้วเรียบร้อยหลังยอกเลยโอเคเรามาเริ่มดูที่หอยนางรมเลยดีกว่านะคะดูขนาดของมันกับหน้าของแพลวโอ้ซึ่งหอยนางรมนะคะเขาบอกว่าต้องเอาไปย่างก่อนมันจะเปิดง่ายใช่อุ้ยลองชิมเลยนะเทพสดแล้วก็หวานกว่าไทยอ่ะที่เคยกินมาที่เราไปกินที่อเมโยโกะพี่จำได้ปะแบบนั้นเลยอ่ะ3ฝาพันเยนต่อมานะคะเอาที่มันรีวิวง่ายๆก่อนกุ้งจะบอกว่ากุ้งตัวใหญ่มากดูใหญ่มากมากใหญ่กว่าหน้าแพลวหอมมากปังลองกินกันคัดก่อนไหมหรือว่าให้แกะให้ดูเลยนี่ร้อนๆเลยมีถุงมือสบายร้อนก็ไม่กลัวมีน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยนะไม่ได้เอามาเองนะที่นี่เตรียมให้ทุกคนมาก็ได้กินหมดอ่ะดูเนื้อกุ้งกินแล้วนะร้อนกุ้งหวานอ่ะกุ้งเผาบางทีอ่ะกินอ่ะปิ้งสักพักมันจะแห้งแต่อันนี้คือเนื้อมันยัมมี่เนื้อหวานมากอ่ะเฮ้ยบุญมากอ่ะที่ได้กินกุ้งอันนี้อร่อยมากโอเคค่ะตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาที่จะรีวิวปูแล้วค่ะปูอันนี้จะคล้ายๆปูม้านะคะดูความใหญ่ก่อนละกันใหญ่มากพรีเมียมมากอ่ะที่เนี่ยโอเคเดี๋ยวเราลองทานกันแกะออกมาโอ้โหอุ้ยโอ้ยรสมันเป็นยังไงวะเนื้อมันจะทรายๆนิดนึงอ่ะแต่หอมมากถามว่าอร่อยไหมหรออันนี้เราว่าถ้าเทียบปูม้าที่บ้านเราอร่อยกว่าเดี๋ยวลองอีกจานนึงดีกว่าเผื่อเมื่อกี้แบบมันอาจจะไม่สดหรือเปล่าโอ้โหแต่แบบมันใหญ่แบบใหญ่สะใจมากอ่ะ
เฮ้ยอันนี้อร่อยอ่ะเฮ้ยแสดงว่าบางตัวมันก็อร่อยบางตัวมันก็อาจจะแบบไม่อร่อยมันก็ปูอ่ะเนาะปูมันก็จะเป็นฟิลเนี้ยแต่อันนี้อร่อยมากเหมือนอารมณ์เรากินปูม้าแต่ว่ามันมีความหวานมันเต็มอิ่มกว่าปูม้าแบบกันเชียงอันแค่เนี้ยแต่อันนี้แบบใหญ่อย่างงี้เลยอ่ะเลิศมากอ่ะพวกนี้นะคะที่เป็นก้างเนี่ยจะเป็นปูยักษ์นะคะวิธีก็เขาจะมีกรรไกรมาให้เราแบบนี้แล้วก็ตัดไปมันแข็งมากเลยอ่ะเราว่ามือคนแบบเอาไม่ได้แน่ๆเลยอ่ะฮะงั้นเราใช้อันนี้ทานละกันปูยักษ์หวานมากยักษ์มากด้วยปังอันนี้หวานค่ะต่อมาเรามาลองปูขนดีกว่าโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยมันตำอ่ะเจ็บจำดังน้ำยอกแปลแปลแสบแสนจะทนนี่ขนจริงเหรอโอ๊ยเจ็บว่ะมันเยอะมากขอช้อนหน่อยโอเคเราจะลองกวักมันมากินดูนะคะมันหลุดออกมาเลยอ่ะชิมแล้วโคตรอร่อยแบบโคตรอ่ะอร่อยมากอ่ะตกใจทำไมอ่ะเมื่อกี้มันเป็นไอ้เปลือกมันไงแต่อันนี้อร่อยมากตักกินอย่างเงี้ยมันเพียบอ่ะไม่กล้าแกะไม่กล้าแกะหน้ากล้องเดี๋ยวเป็นเลือดเนี่ยตักอย่างเงี้ยอุ้ยดูนี่อุ้ยอร่อยอ่ะอุ้ยเป็นปูที่ดีมากเลยอ่ะอร่อยอ่ะปูขนนะคะเป็นปูที่มีมันเยอะมากอันนี้เนื้อมันแล้วลองชิมกันมีความสุกอ่ะเฮ้ยปูขนโคตรอร่อยอ่ะกระดองเต็มไปด้วยมันอัดแน่นเนื้อหวานนิ่มมากรักเลยอร่อยมากปูนี้ไม่ใช่ปูขนนะคะเราเรียกชื่อมันตอนต้นคลิปเนาะตอนนี้จำชื่อไม่ได้แล้วคือมันดูแบบเนื้อยบยาบอ่ะมันดูไม่ค่อยมีเนื้อปูที่แบบปูพวงใช่พวงจริงเนี่ยยังไม่เห็นเนื้อเลยทั้งตัวมีเนื้อแค่นี้ไม่ค่อยชอบปูนี้บายปูนี้เลิฟมากเลยปูขนอ่ะเป็นปูที่อร่อยที่สุดตั้งแต่เกิดมาเลยอ่ะอยากบอกว่าปูขนอร่อยที่สุด number 1ในใจโอเคพี่จริงอยากให้คนดูปูยักษ์แต่แบบปูยักษ์มันแพ้ปูขนนะบอกเลยแล้วก็กวนนิ้วหักอุ๊ยกล้ามใหญ่มากมันมีเนื้อเฉพาะตรงกล้ามที่แน่นๆอ่ะเหรอก็คือมันจะแบบโคบๆหวานปูเนี้ยเนื้อหวานเหมือนกินหอยนางรมเลยความหวานอ่ะแต่ว่าเราเจอปูขนแล้วเราตกหลุมรักอยู่ที่เนี่ยจะแต่งงานกับคนนี้แหละถ้าเทียบเป็นผู้หญิงเพราะว่ากระดองมันมีมันแบบอัดแน่นมากแล้วเนื้อมันก็เด้งมากๆอ่ะนี่นะปูขนไม่ใช่ปูหนามแบบนี้นะอันนี้ไม่ใช่ปูขนนะอันนี้คือปูขนจบการรีวิวปูเพียงเท่านี้ค่ะโอเคค่ะตอนนี้มาพักเบรกด้วยของหวานกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปกินเนื้อวากิวค่ะมีมะม่วงอันนี้เมลอนที่เขาแบบเด็กเมนว่ามีแค่ช่วงนี้แล้วก็เป็นของหวานที่แพลชอบ3อย่างนะคะโอเคเราจะมาเริ่มกันที่มะม่วงเลยค่ะยังไม่เข็ดปังอร่อยอยู่นะพี่แต่ว่าไม่อร่อยเท่าที่ไทยอ่ะเหมือนมะม่วงบ่มที่สุกแต่ก็อร่อยพอได้ค่ะไม่ได้แบบหยีเหมือนตอนที่ไปออนเซ็นอันนั้นที่แบบนรกของมะม่วงอยู่ตรงนั้นเมลอนไหมเขาเสิร์ฟมาให้พอคำแพลเอาอันที่มันดูสุกๆนะคะแล้วก็อันที่มันดูแบบพอดีมาลองทานอันสุกๆก่อนถ้าสีเนี้ยแพลว่ามันไม่ค่อยหวานนะเดี๋ยวแพลลองชิมของญี่ปุ่นดีกว่าเฮ้ยอร่อยแบบซูโก้อย่างนี้เลยอ่ะนี่เลมอนญี่ปุ่นอร่อยมากอ่ะเลือกอันที่เนื้อมันฉ่ำๆนะคะอร่อยมากปังหวานหอมนิ่มละลายในปากอีกแล้วอ่ะต่อมานะคะมาดูของหวานโอเคอันนี้ดูน่ากินมากเลยเดี๋ยวเราลองทานดูอร่อยอ่ะทานช็อกโกแลตขมหวานนิดๆเหมือนร้านแพงๆเลยอ่ะคือที่นี่เรารักมากมันพรีเมียมมากอ่ะแต่สินใจไม่ผิดจริงๆที่มาฮอกไกโดอ่ะเดี๋ยวนี้ตั๋วเครื่องบินไม่ได้แพงเท่าบินไปยุโรปแล้วนะอันนี้อะไรก็ไม่รู้เราลองชิมดูนะคะทานแอปเปิ้ลอร่อยจังไม่เคยกินเลยครั้งแรกในชีวิตเลยมันจะหอมหอมนิ่มนิ่มหอมไม่ถูกอ่ะเพลินเพลินกินอร่อยอันสุดท้ายรู้ว่าจะธรรมดามันคือเค้กช็อกโกแลตแต่ว่ามันมีกรุบกรุบเหมือนเป็นช็อกโกแลตชิพในไอติมอ่ะถือว่ามีกิมมิคอร่อยค่ะชอบที่สุดก็คือพายมะพร้าวกับพายช็อกโกแลตนี่แหละแต่ชอบโคตรชอบที่สุดในของหวานก็คือเมลอนนี่แหละค่ะเมลอนเนื้อวากิวนี่มาดูอันนี้คือที่เป็นซอสหอมอ่ะอันนี้เป็นหมูสี่ฤดูเอ้ยหมูสี่สายพันธุ์อันนี้คือเนื้อวากิวนะคะสุกแล้วสุกโอ้ยอันนี้โอ้ว้าวนี่จะสุกช้าหน่อยเนื้อ
็นเนื้อวากิวค่ะต้องบอกว่าไม่ได้เป็นคนชอบกินเนื้อนะคือแบบไม่ค่อยกินเลยอ่ะเพราะมันเหนียวอ่ะขี้เกียจเคี้ยวดูอันนี้จิ้มซอสแล้วนะคะปังแค่ว่าเราช้อนปิ้งมันนานไปอ่ะปิ้งใหม่เลยว่ะร้อนอ่ะร้อนจิ้มดีกว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยอร่อยอันนี้นะคะเป็นหมูซอสหัวหอมเราทำให้มันแบบเนี่ยยังแดงๆอยู่ลองชิมดีกว่าอันนี้อร่อยอ่ะคือจะบอกว่าหมูกับเนื้อต้องบอกว่าพื้นฐานแถวไม่ได้เป็นคนชอบกินเนื้อหรือหมูอยู่แล้วแค่ถนัดไปพวกกุ้งซีฟู้ดอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแถวก็แนะนำว่าถ้ามาที่นี่นะคะก็คือทานพอเป็นพิธีก็พอเพราะว่ามันอร่อยกว่าที่ไทยแน่ๆนอนๆอยู่แล้วอะค่ะแล้วมีให้เลือกเยอะมากแต่อยากให้เน้นเลยนะ1ปูขนอร่อยมากๆโอ๊ยเฮ้ยมันตำอะฉันมาทำอะไรที่นี่2พวกหอยนางรมกุ้งเนี่ยใหญ่มากพูดง่ายคือพรีเมียมทุกอย่างซูชิอะไรแบบคือดีมากอะอย่างที่บอกค่ะว่าถ้ามาฮอกไกโดนะไม่มานี่คือแพลร้องไห้ให้เลยอะมันดีมากแล้วมันก็ไม่ได้แพงด้วยอะขอตัวไปกินกันนะคะนี่คือเนื้อวากิวนะคะเพื่อนๆซึ่งเมื่อกี้เราย่างสุกเกินไปมันก็เลยแบบมันไม่ได้เหนียวอะแต่ว่ามันแข็งไปหน่อยเรามาย่างแบบสุกนิดๆเท่ถึงเวลากินแล้วมันเหนียวอ่ะเหนียวดีอ่ะแต่ว่าอร่อยกว่าไทยอยู่แล้วแต่ไม่เหมือนที่เราไปกินที่ออนเซนอันนั้นอร่อยจริงนิ่มละลายในปากนี่น่าจะยังอยู่เลทธรรมดานะเพราะว่าหอยเชลใหญ่มากตายแล้วอะไรจะใหญ่ขนาดนี้เราย่างอบเนยด้วยนะคะเพื่อนๆดำๆนี้อะไรไม่รู้อะเอาออกก่อนนะกินแล้วนะหวานอร่อยเหมือนเนื้อปูเลยอ่ะหูซึ้งอ่ะซึ้งขึ้นตาจริงกว่ากินเลยอุตส่าห์เอามาโอเคค่ะแพลขอสรุปนะคะว่าบุฟเฟ่ที่นี่นะคะสุดยอดซูเปอร์ของความคุ้มค่ะยังไงก็ต้องมาทานนะคะมีทั้งกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนนะคะก็เลือกเอาตามที่ใจชอบเลยเพราะว่าเมนูเหมือนกันทั้งตอนกลางวันแล้วก็ตอนเย็นเลยค่ะก็คนแนะนำอ่ะคือแบบไม่รู้จะพูดยังไงแล้วคือชอบจริงๆอ่ะแนะนำมากๆต้องมาเลยไม่ใช่ภาพนิ่งค่ะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปของแพลวนะคะแสดงว่าเพื่อนๆเนี่ยเป็นสายเที่ยวสายกินใช่ไหมคะแล้วเราต้องมา make friend กันหน่อยละค่ะอย่าลืมกด subscribe ที่ปุ่มแบบนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมดูคลิปใหม่ๆทางตรงนี้ด้วยค่ะตรงนี้กด subscribe ได้นะกดเลย